สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้มาดูในส่วนของการปรับแต่งหน้าการค้นหากันนะครับในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ของเรานะครับหรือว่าบ้านของเราเนี่ยหน้าเสิร์ชเขาจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าปกติเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้นะครับว่าต้องการให้ปรับแต่งแบบไหนนะแล้วก็มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมลองปรับแต่งให้ดูนะครับจากหน้าปกติแบบนี้นะถ้าเราเข้าไปที่แดชบอร์ดนะครับไปที่ทีมออปชันเนาะแล้วก็มาเลือกในส่วนของตัวเสิร์ชนะครับตรงนี้เสิร์ชนะครับแบบนี้นะครับเขาก็จะมีให้เลือกนะครับว่าโอ้นี่ต้องการให้ header search มีไหมอะไรพวกนี้นะครับสามารถทำได้แต่ว่าที่เราต้องการจะปรับเปลี่ยนหน้านี้กันจริงๆนะครับเนี่ยแบบนี้นะก็คือจะจวนในส่วนตัว search result นะครับแบบนี้นะมาดูกันนะยกตัวอย่างเช่นนะครับ search result page เนี่ยตอนนี้เป็น normal page นะเราเลือกเป็น half map นะครับแบบนี้นะได้แล้วนะครับก็กด save change ไปครับมันจะแตกต่างยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับลองรีเฟซดูนะครับแบบนี้ก็จะสังเกตว่ามีแผนที่ขึ้นมาด้วยนะครับครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีบ้านที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเนี่ยบ้านที่เกี่ยวข้องหรือว่าบ้านที่แสดงในพื้นที่นั้นๆ นะครับเนี่ยแบบนี้เมาส์ไปขึ้นไปแบบนี้ก็ได้เหมาะอะไรนะครับเหมาะในกรณีที่เราทำในพื้นที่นั้นๆ นะเช่นเป็นแบบว่าของพัทยาชลบุรีที่เดียวนะครับแล้วต้องการให้ลูกค้าเนี่ยเห็นบ้านหลังอื่นด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเนี่ยจะเห็นเป็นบ้านหลังอื่นด้วยอ้าวแล้วไอ้แผนที่ตรงนี้มันจะขึ้นมาจากตรงไหนนะครับมันจะขึ้นมาจากในกรณีที่เรานะครับผมเปิดให้ดูยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ Water Park Condo นะครับอ่ะเราก็เข้าไปที่ Water Park Condo นะครับ Water Park Condo อ่ะอันนี้นะครับ Water Park Condo นะพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับไปกดที่ Edit Property นะครับคือเราปักหมุดให้เขาถูกต้องอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าในกรณีที่แบบว่าเราเฮ้ยมันโอ้โหตรงนี้มันอาจจะผิดไปนิดนึงนะที่จริงแล้วมันอยู่ตรงนี้นะนี่สมมติว่าเขาอยู่ตรงนี้นะครับสมมติว่าเขาอยู่ตรงนี้เอ้าเขาอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันอ่ะแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดอัปเดตไปนะครับปึ้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเรามาดูที่หน้าเว็บของเสิร์ชเราอีกครั้งนึงนะครับลองรีเฟรชดูนะครับแบบนี้เห็นไหมครับแผนที่มันก็จะมาขึ้นไปอยู่ตรงนี้ด้วยนะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าลูกค้าหาในแนวเดียวกันนะหาในที่ใกล้ๆกันนะครับการที่ทำแบบนี้ก็จะช่วยให้ลูกค้านะครับสามารถเลือกบ้านได้นะว่าเฮ้ยตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่เขาเนาะแต่ว่าเราก็คือเราจะใส่ข้อมูลไว้ให้เลยครับแบบนี้นะเนี่ยเช่นว่าอุ้ยตรงนี้นี่ตรงนี้นะก็คลิกเข้าไปดูอะไรประมาณนี้นะครับก็คือแผนที่ตรงนี้ช่วยได้นะแล้วก็ไม่ใช่ Google Map ไม่ได้เสียตังค์นะครับตรงนี้ก็คือเป็นstreet map เนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับใครต้องการใช้เสิร์ชแบบไหนนะครับก็สามารถเลือกได้นะอันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนกลับไปเป็นแบบเดิมก่อนนะเป็น normal page นะครับถ้าใครอยากใช้แบบไหนก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้นะครับในคอร์สมีสอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มาทำเพิ่มเติมให้ดูนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับ